สนับสนุนโดย Toyota Bus ทุกบริการกด1268โชว์รูมคุณภาพมาตรฐานบริการเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งนายแสวงบุญมีแถลงภาพรวมการจัดการเลือกตั้งล่วงหน้าวันที่7พฤษภาคม2566ว่าหลังปิดหน่วยคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้าไปแล้ว1ชั่วโมงอยู่ระหว่างการคำนวณว่ามีผู้มาใช้สิทธิ์จำนวนเท่าไหร่แต่คาดการด้วยสายตาคาดว่าไม่น่าจะน้อยกว่า 70% ส่วนปัญหาการอำนวยความสะดวกกับประชาชนและการลงคะแนนอย่างแรกคือการจ่าหน้าซองผิดเขตแต่อยากให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งสบายใจว่าบัตรถึงเขตที่ท่านมีชื่อในทะเบียนอย่างถูกต้องเพราะมีระบบการตรวจสอบในการจ่าหน้าซองจะมีประธานเขตจังหวัดเขตเลือกตั้งและรหัสเขตสิ่งที่เราใช้ตรวจสอบคือรหัสเขตเลือกตั้งที่ประชาชนเคยบอกว่าทำไมเราไม่เอารหัสไปรษณีย์เพราะเราจะตรวจสอบอีกครั้งว่าถ้าหากกรอกเขตผิดพลาดเราจะรู้รหัสจากเขตเลือกตั้งดังนั้นจึงไม่ใช่รหัสไปรษณีย์ตั้งแต่ต้นนอกจากนี้ยังตรวจสอบจากกระดาษจดลำดับที่ตอนที่เข้าไปหน่วยเลือกตั้งหรือเรียกว่าติ้วเล็กซึ่งจะบอกเขตเลือกตั้งจังหวัดรหัสเขตเลือกตั้งซึ่งเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเป็นคนจดและมอบให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งไปเข้าคิวออกเสียงลงคะแนนอย่างไรก็ตามการที่กปน.จ่ายบัตรที่ระบุเขตคลาดเคลื่อนอาจจะเกิดจากชุดที่ใช้ลงคะแนนอย่างเช่นเมื่อเช้าชุดที่4อาจสำคัญไปผิดว่าเป็นเขตที่4แต่ตัวรหัสกรอกถูกต้องเพราะกรอกตามติ้วเล็กซึ่งจะเก็บไว้ทุกแผ่นจึงสามารถตรวจสอบได้ทุกซองที่จะส่งไปที่เขตเลือกตั้งจึงอยากให้สบายใจว่าเราออกแบบมาเพื่อใช้เวลาที่มีปัญหาการจัดการทำงานของคนแต่ระบบสามารถแก้ไขตรงนี้ได้แต่อาจต้องใช้เวลาซึ่งเป็นหน้าที่ของทางกกต.ที่ต้องทำอยู่แล้วสำหรับกรณีหน่วยเลือกตั้งที่จังหวัดนนทบุรีที่เคยให้ข่าวว่ามีการลงรหัสเขตเลือกตั้งผิดกว่า100รายนั้นตรวจสอบล่าสุดพบว่ามี48รายอยากให้สบายใจว่าไม่ว่าจ่ายหน้าซองผิดอย่างไรก็มีระบบตรวจสอบที่สามารถนำซองที่มีทั้งบัตรแบบแบ่งเขตและแบบบัญชีรายชื่อที่ส่งไปที่เขตอย่างถูกต้องส่วนกรณีที่มีการระบุว่าไม่มีการลงรายละเอียดหน้าซองเลยนั้นก็จะส่งไปที่เขตไม่ได้ตนยังไม่ได้รับรายงานว่าพบปัญหานี้แต่ก็จะมีการตรวจสอบส่วนความผิดพลาดเรื่องเอกสารที่ระบุว่ามีชื่อบางพรรคไม่มีบ้างจริงบ้างเท็จบ้างซึ่งเราได้รับรายงานตั้งแต่เช้าจากผู้อำนวยการจังหวัดก่อนจะเป็นข่าวและมีการแก้ไขแล้วบางเรื่องเกิดจากคนไปฉีกในข่าวบอกว่าเกิดที่จังหวัดสุรินทร์แต่เมื่อตรวจสอบกลับไปไม่มีจังหวัดสุรินทร์เพราะสุรินทร์ไม่มีโรงเรียนตามที่เป็นข่าวแต่ที่จริงเป็นเหตุเกิดที่จังหวัดชลบุรีซึ่งรายงานมาตั้งแต่เช้าจากคนไปฉีกหายไป3แผ่นและเป็นข่าวแล้วแต่ก็มีการแก้ไขเช่นเดียวกับในจังหวัดอื่นก็มีการแก้ไขและไม่มีปัญหาอีกและมีการแจ้งความแล้วนายแสวงบอกว่าสำหรับบัตรเลือกตั้งที่เหลือเราจะมีการเจาะและมีการบอกจำนวนโดยกปน.จะประกาศติดที่หน้าหน่วยมีทั้งหมด3สำเนาส่วนการดำเนินการหลังปิดหีบ 17:00 น.ไปรษณีย์จะมีรถทั้งหมด475คันไปรับบัตรที่อยู่ในซองลงคะแนนไปยังที่ลงคะแนนที่เลือกตั้งกลาง475แห่งจากนั้นกปน.จะนับจำนวนบัตรแล้วใส่ถุงส่งให้ไปรษณีย์ตรวจนับว่าจำนวนตรงกันหรือไม่รัดถุงใส่อีกชั้นใส่สายรัดเซ็นลงนามรับมอบบัตรจากนั้นจะนำบัตรมาส่งที่ศูนย์ไปรษณีย์15แห่งทั่วประเทศมีเจ้าหน้าที่ตำรวจดูแลและมี GPS ติดตามนำบัตรเข้ามาที่ศูนย์ใหญ่ที่หลัก4เพื่อคัดแยกส่งที่ที่เก็บปลอดภัยในเขตเลือกตั้งทุกเขตในวันที่11นี้พร้อมบัตรเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรส่วนสถานการณ์อื่นที่เกี่ยวกับการทำผิดกฎหมายเลือกตั้งพบว่ามีการถ่ายบัตรประชาชนที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีมีการแจ้งความแล้วส่วนกรณีขนคนไปลงคะแนนได้รับรายงานจากรองเลขาธิการกกต.ที่ลงในพื้นที่มีชุดเคลื่อนที่เร็วผู้ตรวจจุดจับส่วนกลางไปหลายจังหวัดเป้าหมายซึ่งมีการรายงานกลับมาแล้วอยู่ระหว่างการตรวจสอบจึงยังไม่สามารถพูดได้ในที่นี้แต่ทุกความเคลื่อนไหวเราสามารถดูแลได้ตั้งแต่ช่วงเช้าไม่ว่าจะเป็นจังหวัดที่มีคนไปลงคะแนนเยอะขนคนไปลงคะแนนหรือมีพฤติการในการลงคะแนนอย่างไรมีรายงานเบื้องต้นมาอยู่แล้วส่วนหลังปิดหีบเจ้าหน้าที่สามารถเทบัตรออกมาทำการแก้ไขข้อมูลการจ่ายหน้าซองให้ถูกต้องได้หรือไม่นายแสวงบอกว่าสามารถทำได้เพราะต้องมีกระบวนการนับเพื่อส่งไปรษณีย์หากไม่มีการลงข้อมูลให้ถูกต้องไปรษณีย์ก็จะไม่สามารถส่งไปยังเขตของผู้ใช้สิทธิ์ได้อย่างถูกต้องซึ่งผู้ไปสังเกตการสามารถถ่ายวิดีโอได้